็เรียกได้ว่านะครับตอนนี้เป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลกเลยจริงๆนะครับกับโทรศัพท์มือถือ Huawei P20 และ P20 Pro นะครับผมหลังจากการเปิดตัวออกมาเนี่ยกลบกระแสแบรนด์อื่นๆไปแทบจะหมดเลยนะครับตัวชูโรงของมือถือรุ่นนี้นะครับแน่นอนตอนนี้ก็คือเรื่องของกล้องหลังที่มาถึง3ตัวด้วยกันนะครับทำให้ได้รับความสนใจมากนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับมีคนจะเอาไปรีวิวเรื่องกล้องเนี่ยเยอะมากๆนะครับนะทั้งตัวประสิทธิภาพของเครื่องเองก็ถือว่าดีมากด้วยนะครับผมในโฆษณาตัวนี้ก็พูดถึงการถ่ายภาพในโหมดต่างๆนะครับพูดถึง AI นะครับปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาช่วยคิดนะครับทำให้การถ่ายภาพเนี่ยง่ายและสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมการเปิดตัวของ P20 และ P20 Pro ครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทำให้ Huawei ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งในการทำสมาร์ทโฟนนะครับแต่ความสำเร็จนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เกิดขึ้นเพราะนี่ครับรุ่น Huawei P9 นะครับได้เป็นตัวที่ทำให้ Huawei ประสบความสำเร็จมาแล้วครั้งหนึ่งและวันนี้ปี2018ผมจะเอามารีวิวให้ชมกันอีกครั้งครับโอเคครับมาพบกับการรีวิว Huawei P9 กันนะครับในปี2018นี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจการใช้งานยังพอไหวอยู่หรือเปล่านะครับที่เอามารีวิวเพราะว่าแน่นอนช่วงนี้เป็นกระแสของมือถือแบรนด์ Huawei รุ่น P20 แล้วก็ P20 Pro ที่เป็นรุ่นใหม่กระแสถล่มทลายมากนะครับคนสั่งจองกันเยอะนะครับแม้แต่ในไทยผมก็เลยคิดว่าอยากจะเอาตัว P9 นะครับที่เป็นต้นตระกูลของมือถือกล้องคู่ที่ใช้ระบบไลกาเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึ่งมาทดสอบการใช้งานทั่วไปนะครับโซเชียลการเปิดดู YouTube การถ่ายภาพซึ่งเป็นหัวใจหลักของตัว P9 รุ่นนี้และการเล่นเกมว่าเฮ้ยในตอนนี้เนี่ยมันยังน่าสนใจไหมมันยังน่าซื้อไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่อยากซื้อตัวรุ่นใหม่เพราะว่า P20 กับ P20 Pro ยังราคาสูงอยู่บางคนไม่เคยใช้ Huawei มาก่อนแต่อยากลองใช้รุ่น P ดูพวก P9 P9 Plus หรืออาจจะเป็น P10 P10 Plus ก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้ววันนี้ผมก็ได้เอา P9 มาทดสอบให้ดูกันนะครับมาดูกันเลยการเข้าใช้งานนะครับก็สแกนเข้าได้เลยนะครับยังไวอยู่นะครับใช้ finger scan ด้านหลังนะครับแตะปุ๊บก็เข้าได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องกดปุ่ม power เปิดก่อนไม่ต้องนะครับคือแตะด้านหลังปุ๊บสแกนได้เลยไม่มีสแกนใบหน้านะครับยังไม่มีสแกนใบหน้าคราวนี้มาดูการใช้งาน UI พื้นฐานทั่วไปนะครับก็จะประมาณนี้ยังไวอยู่นะครับการเข้า app drawer ไม่มีหน่วงนะครับใช้งานได้ดีเลยแหละนะครับตัวเครื่องเนี่ยรอบๆเนี่ยก็จะมีลำโพงหลักแค่ตัวเดียวคือด้านล่างนะครับไม่ใช่สเตอริโอนะครับและมีช่องหูฟังนี่อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของหลายๆคนเลยนะหูย P20 P20 Pro ไม่มีแล้วนะครับช่องหูฟังแต่ P9 ยังมีอยู่เผื่อใครที่แบบมีหูฟังดีๆที่เป็นลักษณะแจ็ค 3.5 ก็ยังสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับคราวนี้มาดูประสิทธิภาพดูองค์ประกอบภายในของเครื่องนิดหนึ่งใช้ชิป Kirin 955นะครับ 2.5 GHz มันไม่แรงเท่า Kirin ของ P20 P20 Pro แน่นอนก็คือเป็น Kirin 970นะครับสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็เอาให้ดูคร่าวๆนะครับตัวเครื่องขนาดหน้าจอ 5.2 ความคมชัดเป็น Full HD นะครับแรมที่ให้มาสำหรับ P9 ธรรมดานะก็คือ 3GB นะครับความจุภายใน 32GB นะครับแต่ว่าที่ให้ดูเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกเอาเป็นว่ามาดูด้วยสายตาดีกว่าว่าการใช้งานมันลื่นไหลจริงไหมนะครับเริ่มจากโซเชียลอย่าง Facebook นะครับเปิดเข้ามาเนี่ยก็โหลดไม่นานนะครับการใช้งานการถ่ายดูนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ยังไวอยู่ถึงจะไม่ได้ลื่นที่สุดในตอนนี้แต่ว่าก็ใช้งานได้รู้สึกแบบไม่ขัดใจเลยนะครับการเข้าไปดูต่างๆ
ก็ถือว่าสบายมากอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรน่าห่วงอยู่แล้วในตอนนี้ถือว่ายังสอบผ่านการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่นนะครับการโหลดต่างๆก็ยังดีอยู่นะครับยังไวอยู่เรื่องของการดู YouTubeมือถือ Huawei P9 เป็นหน้าจอ16:9นะครับยังเป็นสัดส่วนแบบเก่าอยู่นะครับไม่ใช่18:9เหมือนสมัยนิยมตอนนี้แต่ว่าก็ยังถือว่าดูได้เต็มตาทดสอบลำโพงกันนิดนึงนะว่าเสียงจะดังขนาดไหนเปิดลำโพงสุดเลยเสียงออกมาจากด้านตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผมเปลวนะครับวันนี้จะมารีวิวแนะนำนะครับเกมใหม่ตอนแรกที่ผมก็หน้าจอยังคมชัดสวยงามดีนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่อะไรเลยนะครับยังดีอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่สัดส่วน18:9ไม่ใช่แบบfull view แค่นั้นเองนะครับคราวนี้มาดูเรื่องกล้องนิดหน่อย มันจะมีภาพที่ผมได้ถ่ายไว้ในหลายๆที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูช่วงท้ายของคลิปแล้วกันนะอันนี้ลองถ่ายดูความไวของชัตเตอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับยังถือว่ายังดีอยู่และที่ผมชอบอย่างนึงนะครับที่ไลก้าได้พัฒนาร่วมกับกล้องฮูเว่ยคือหมวดตรงนี้ครับเรื่องของสีมาตรฐานก็จะสีแบบไม่ได้จัดมากนะครับเรียบๆนะครับหรือจะเป็นสีแบบสีสันสดใสวีวิดนะครับก็คือเท่าที่ผมเข้าใจน่าจะแบบคอนทราสต์สูงขึ้นแต่ก็สวยมากผมชอบที่สุดละแล้วก็สีกลมกลืนครับก็คือไม่จืดจนเกินไปแล้วก็ไม่เข้มข้นจนเกินไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลงรูปถ่ายตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ครับจะประมาณนี้เรื่องต่อมานะครับไม่พูดถึงไม่ได้เดี๋ยวนี้หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยเวลาซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะใช้ในการตัดสินใจเลยคือว่าเล่นเกมไหวไหมผมก็จะลองเล่นเกมสัก2เกมให้ดูนะครับเป็นเกมที่ยังนิยมเล่นกันอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการประมวลผลภาพกราฟิกที่ค่อนข้างสูงอยู่นิดนึงเพียงแรกแล้วกัน PUBGโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาสู่ตัวเกม PUBG แล้วนะครับกับ Huawei P9 ดูการตั้งค่ากราฟิกนิดนึงอยู่ในระดับปานกลางหมดเลยนะครับนี่เป็นค่า default ที่เครื่องตั้งไว้ให้แล้วแล้วก็ไม่สามารถปรับสูงกว่านี้ได้แล้วนะครับผมก็จะเท่ากับค่า default ของเครื่อง Samsung Galaxy A8 Plus นะครับก็ลองมาดูกันว่าระหว่างเครื่องหลักที่ผมใช้อยู่ก็คือ Samsung กับ Huawei P9 เครื่องเก่าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับในระดับการตั้งค่าปานกลางจริงๆอย่าเล่นโหมด Arcade เหมือนกันนะแต่ว่ากลัวจะตายเร็วนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ดูเรื่องของประสิทธิภาพเครื่องกันซะก่อนOkay.
ดเลยละกันผมจะรีบหาของนะครับนะช่วงที่กระโดดลงพื้นเนี่ยนะครับเวลาผ่านพวกหมอกพวกเมฆหมอกต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่านะคือมันไม่ได้สมูทที่สุดหรอกแต่มันสมูทกว่า A8 Plus ของผมเยอะเลยพื้นละโอเคลุยกันครับตัดสินด้วยตาเอานะครับว่าเฮ้ยสำหรับตัวเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยแบบนี้โอเคไหมเพราะคำว่าโอเคของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวนะสำหรับผมเนี่ยในการปรับระดับกลางๆเนี่ยโดนไปนะครับก็เอาเป็นว่าเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเล่นได้โอเคนะครับไม่ได้ลื่นที่สุดนะครับแต่ในการปรับค่ากราฟิกระดับกลางเนี่ยถ้าเทียบกับเครื่องหลักก็คือ Samsung Galaxy A8 Plus ของผมเนี่ยผมว่า Samsung A8 Plus ยังแพ้อยู่นะก็คิดว่าเป็นตัวอย่างในเกมแรกก่อนละกันนะครับนะสำหรับ PUBG นะเผื่อใครคิดว่าเอ้ยอยากซื้อเอาไว้เล่นบ้างเนี่ยก็พอเล่นได้นะครับย้ำนะครับว่าพอเล่นได้โอเคเดี๋ยวไปพบกับเกมต่อไปกันเลยครับเข้ามาสู่เกมที่2นะครับแน่นอนเกมนี้ไม่เล่นไม่ได้นะครับนะ ROV นะครับดูเข้าเกมมาแล้วนะดูกันอีกทีนึงการตั้งค่านะครับทั่วไปนะครับเปิด FPS ด้วยนะเปิดเฟรมเรทไปด้วยว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับใช้โหมดเฟรมเรทสูงนะทุกอย่างสุดนะครับผมโอเคเฟรมเรทตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ58นะครับ60เนี่ยประมาณนี้ครับวนอยู่ประมาณนี้เฟรมเรทตอนนี้เนี่ยอยู่ในประมาณราวๆ52 56มีตกไป42อยู่นิดนึงนะครับแว๊บนึงตอนบวกนะครับเลขเฟรมเรทก็จะอยู่ประมาณสัก39อ๋อตกมาที่38บ้างแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับค่าเฟรมเรทก็จะค่อนข้างแกว่งเยอะหน่อยแต่ถ้าด้วยสายตาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้นะครับก็ถือว่าลื่นนะถือว่าลื่นนะครับ
โอ้น้องสาวผมได้ MVP ด้วยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับเกม ROV นะโหวย P9 สามารถเล่นได้นะครับเกม PUBG สามารถเล่นได้แต่พอเล่นได้นะอาจจะไม่ได้ลื่นเท่ากับเล่น ROV นะครับผมแต่ถ้าใครที่ชอบเล่นพวกเหมือน Rule of Survival เนี่ยก็ถ้าแบบนั้นผมว่าเล่นได้นะครับเล่นไหวเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับหัวเว่ย P9 นะสรุปเลยแล้วกันว่าณปี2018เนี่ยมันยังเป็นมือถือที่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับไม่ได้ดีที่สุดแล้วไม่ได้ดีมากที่สุดแล้วแต่การใช้งานทั่วไปนะครับโซเชียลต่างๆก็ไหลลื่นปกตินะครับใช้งานได้นะครับการเล่นเกมก็ทำได้ดีนะครับนะกับประมาณโอเคอะพอใช้นะครับสำหรับบางเกมนะครับแต่เป็นเกมที่กราฟิกไม่สูงมากหรือว่าเกมเก่าๆเนี่ยสบายมากสำหรับ P9 นะครับกดไลค์กดแชร์และถ้าชอบนะครับช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับ Channel เทพบุญนำเปลวนะครับผมขอลาไว้เพียงเท่านี้กับหัวเว่ย P9 สวัสดีครับ